คล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคะตอนนี้เทรนด์ในการทำรับประทานอาหารแบบวินเทจกลับมาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะนั่นหมายความว่าต้องไม่วุ่นวายกับคำว่าอุปกรณ์รสชาติอาหารต้องมีความเป็นไทยชัดเจนไม่ปรุงแต่งกันเยอะอย่างตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้นะคะข้าวผัดพริกขี้หนูสวนค่ะคุณผู้ชมคะข้าวธรรมดาธรรมดาใส่พริกขี้หนูก็หอมรสชาติแซ่บถูกใจรับประทานคู่กับปลานิลทอดแล้วก็ราดน้ำปลาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่อุปกรณ์สิคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะไม่วุ่นวายค่ะเพราะเดี๋ยวมีกระทะใบเดียวจบเรื่องนี้ได้ทันทีเริ่มจากการทอดปลานำปลาที่เตรียมไว้ลงไปทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้วันนี้อาจารย์ใช้กระทะไวทลักษ์3ชั้น IH ด้ามเบเกอร์ไลท์ขนาด24ซมผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพโครงสร้างพิเศษ3ชั้นทนทานทนไฟทนต่อการกัดกร่อนสามารถกระจายความร้อนได้ดีปลาที่ได้จะเหลืองกรอบทั่วทั้งตัวไม่ต้องห่วงเรื่องติดกระทะเมื่อทอดจนได้ปลาที่เหลืองกรอบดีแล้วเทน้ำมันจากการทอดปลาออกพักเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำน้ำราดกันนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำเปล่าผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายและส่วนผสมเข้ากันปิดไฟพักไว้เคล็ดลับการทำข้าวผัดพริกขี้หนูสวนเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสวนสับหยาผัดจนมีกลิ่นหอมนำข้าวสวยลงไปผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปมีข้าวและไข่พอเข้ากันกระทะไวทลักษ์3ชั้น IH ด้ามจับเบเกอร์ไลท์จับกระชับมือผัดง่ายลดการติดกระทะเพียงแค่นี้ก็จะได้ข้าวผัดพริกขี้หนูสวนกับปลานิลทอดน้ำปลาอร่อยหอมละมุนไปอีก1มื้อแล้วล่ะค่ะกระทะไวทลักษ์3ชั้น IH ด้ามเบเกอร์ไลท์ขนาด24เซนติเมตรไม่มีสารเคลือบไม่ลอกไม่ร่อนมั่นใจปลอดภัยก้นแบนใช้ได้กับเตาทุกประเภททำความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องเปลืองแรงขัดคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตลาหัวมะลาย